ภายในจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมานั้นมีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตใจมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเมื่อมีความโลภกิเลสตัณหามากๆก็อยากแข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันเมื่อมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันถ้าระดับผู้นำประเทศมีความโลภก็ลาอาณานิคมพาบริวารแข่งแย่งแผ่นดินกันทำสงครามด้วยอำนาจความโลภทำให้เกิดความสูญเสียเสียหายต่อครอบครัวต่อประเทศชาติต่อสังคมถ้าเกิดความโกรธก็เหมือนกันครอบงำจิตใจของผู้นำก็ประหัตประหารกันพาบริวารประหัตประหารกันทำลายล้างซึ่งกันและกันถ้าคิดว่าเป็นผู้ที่ชนะมีแต่ความเสียหายทางวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติแม้แต่ชีวิตของคนในประเทศนั้นๆอันนี้คือการสงครามภายนอกของคนที่มีกิเลสตัณหามีความโลภเป็นใหญ่มีความโกรธเป็นใหญ่ผู้นำที่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่มีใครชนะมีแต่ความสูญเสียนี่สงครามภายในใจของพวกเราทั้งหลายมีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตใจของเรามีความทุกข์มีกิเลสตัณหาเสียดแทงจิตใจเรามานับภพนับชาติไม่ถ้วนไม่ต้องไปลบกับใครไม่ต้องทำสงครามกับใครให้ทำสงครามกับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเรานั่นแหละเข้ามาบัญชาสมบทประพฤติบัตินั้นกิเลสนั้นถูกทำลายไปกี่ตัวแล้วเหลืออยู่กี่ตัวกิเลสภายในใจของเรายังมีความโลภอยู่ไหมยังมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทอยู่หรือไม่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือไม่ยังมีกิเลสตัณหาทำให้จิตใจของเรานั้นมีความทุกข์หรือไม่นี่ผู้ซึ่งเข้ามาบวชมาเผยประพฤติบัติจึงทวนกระแสทั้งโลกถึงแม้ก็ยังมีกิเลสอยู่ภายในใจของเราเราก็ฝึกสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกสละการใช้ชีวิตการมีครอบครัวเพื่อตัดสะพานทางเดินของกิเลสตัณหาที่จะก่อให้พบให้เกิดพบน้อยพบใหญ่สละทุกสิ่งทุกอย่างก็เหลือเพียงบริขาร8เท่านั้นแหละที่พวกเราอาศัยกันอยู่มีเพียงบริขาร8ของสมณะสมณีอาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านแต่สิ่งที่พวกเราควรที่จะแสวงหาภายในใจเราคือทำลายล้างกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเรากิเลสซึ่งติดตามมานับภพนับชาติไม่ถ้วนมีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายอันแผดเผาจิตใจเราทำให้เกิดความทุกข์เราก็ต้องตามล้างตามทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราดีแหละถ้าจะแสวงหาในเพศสมณะเพศสมณีสมณีก็ให้แสวงหาธรรมสละความโลภตามสมมติภายนอกออกมาแต่ภายในจิตใจของเรานั้นยังมีความโลภอยู่ก็ตามแต่ทางเดินของกิเลสก็ถูกตัดไปพอสมควรไม่มีสะพานเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตะลุมบอลอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละหาทางที่จะทำลายความโลภ
ไม่มีความปรารถนาวัตถุสิ่งของภายนอกนอกจากการที่จะแสวงหาธรรมต้องการที่จะรู้ธรรมต้องการที่จะเห็นธรรมต้องการที่จะทำให้ใจเป็นธรรมขึ้นมานี่คือความมุ่งหวังของนักรบนักบวชก็คือนักรบแต่เรารบกับกิเลสภายในจิตใจของเราเองแม้มีความโกรธความอาฆาตพยาบาทก็ตามเราก็ต้องตามล้างตามผ่านตามทำลายอย่าให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเราแม้เรายังมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทมีความไม่พอใจเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องทำลายล้างหาทางทำลายหาทางละมีความโลภ ก็รู้จักเสียสละออกไปนี่ทวนกระแสเข้ามาแล้วมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทก็เจริญเมตตาให้ไปเป็นกันและกันกิเลสตัณหาแม้มีความยินดีในกามทั้งหลายมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสอันก่อให้เกิดกิเลสตัณหาก็ตามแล้วก็ฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายเรานี่แหละเพราะร่างกายเรานี้ที่เรายึดมั่นถือมั่นเราสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเมื่อจิตใจของผู้ใดหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราก็เห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามจึงก่อให้เกิดมีวัตถุสิ่งของเป็นของตนและสิ่งต่างๆนั้นก็แปรเปลี่ยนไปในจิตใจของเราก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องทวนกระแสเข้ามาทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของใจเข้ามาอยู่ที่ใจของเรามีสติอยู่ที่ใจของเราวางความคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยเป็นกิเลสภายในจิตใจของเราทำตามธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธองค์ให้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติแต่กิเลสภายในจิตใจของเรานั้นมักจะไม่ค่อยทำชอบที่จะทำตามหรอกบางทีก็เลี่ยงซ้ายเลี่ยงขวามีมายาสาไถอุบายของกิเลสก็มีมากร้อยสรรพันคมที่จะพาให้เราไม่ทำตามระเบียบไม่ทำตามข้อวัดปฏิบัติเพราะความคิดที่ปรุงแต่งเป็นกิเลสทั้งสิ้นภายในจิตใจของเราเมื่อเรายังมีความหลงยังมีความไม่รู้เราก็คิดพูดหรือกระทำไปตามอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้วางความคิดเห็นเราซะก่อนสิ่งที่เป็นอดีตก็ผ่านมาแล้วเมื่อเข้ามาบำเพ็ญสมบทก็ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์วางไว้ถ้าประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติไม่ได้กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็อย่าคิดว่าจะไปละจะไปทำลายเพราะแม้แต่ข้อวัดภายนอกเรายังทำตามไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าเราทำตามระเบียบข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่มีอยู่ภายในแต่ละสำนักความกังวลใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความกังวลใจไม่เกิดขึ้นการบำเพ็ญศีลของเราพระก็ศีล227สมณเณรก็ศีล10ให้มีสติอยู่ที่ใจนั่นแหละเป็นสติวินัยเมื่อเรามีความรู้ว่าศีล227มีอย่างไรบ้างศีล10มีอย่างไรบ้างให้มีสติคุมที่ใจไม่ล่วงละเมิดศีลไม่ทำผิดพระธรรมวินัยสำรวมในอินทรีย์สังวรทั้งหลายสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปเสียงรสสัมผัสแต่เมื่อทุกคนยังมีกิเลสอยู่ตามธรรมชาติของใจซึ่งมีความหลงตาเห็นรูปก็เกิดความพอใจความไม่พอใจความเฉยหูได้ยินเสียงก็เกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยจมูกดมกลิ่นก็เกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยลิ้นสัมผัสรสก็เกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจ
ความสุขความทุกข์ความเฉยก็เกิดขึ้นที่ใจตาลูกตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสะพานเชื่อมต่อรูปเสียงจรสสัมผัสความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆก็เกิดขึ้นที่ใจเพราะฉะนั้นให้มีสติควบคุมจิตใจของเรานี่แหละการที่จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสเราทั้งหลายก็รู้จักแล้วว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านได้มีความเพียรอยู่ในยบทนั่งสมาธิเดินกลมทำให้มากเจริญให้มากเมื่อสมาธิยังไม่เกิดขึ้นเราต้องมีความอดทนมีความเพียรในทุกๆวันแต่การที่บุคคลใดจะมีความเพียรได้นั้นก็ต้องอาศัยมีปัญญามีอุบายที่จะปรารภความเพียรอยู่เสมอมิฉะนั้นกิเลสก็เอาไปกินมีความขี้เกียจปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าเรามีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาเพื่อกระตุ้นเตือนจิตกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นให้ขยันปรารภความเพียรเช่นพิจารณามรณานุสติกำหนดว่าชีวิตเรามีอยู่แค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นจะทำอะไรก็รีบทำซะใจของเรานี้ปล่อยให้ฟุ้งซ่านมานับภพนับชาติไม่ถ้วนในปัจจุบันมันยังคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตไปเรื่องอนาคตปรุงแต่งไปเรื่องต่างห่วงกังวลบิดามารดาพี่น้องหรือหน้าที่การงานความโกนภายนอกทุกวันนี้ไม่ค่อยตัดกันเรื่องความกังวลชอบจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติชอบไปยุ่งเกี่ยวสังคมชอบไปเกี่ยวข้องในตระกูลก่อให้เกิดความกังวลใจยิ่งทุกวันนี้หลายๆแห่งมีโทรศัพท์มาบ้างมีการใช้โทรศัพท์บ้างนั่นแหละทางแห่งความกังวลทางแห่งความเสื่อมติดต่อให้น้อยหน่อยก็ดีไม่จำเป็นก็ไม่ต้องติดต่อเราบวชเข้ามาไม่เคยติดต่อใครเลย20กว่าปีอยู่เฉยๆไม่ได้โทรศัพท์ไปนู่นไปนี่อันนี้ถ้าไม่จำเป็นก็รู้จักตัดความกังวลทั้งหลายทั้งปวงไปสำรวมใจของเราในบทนั่งสมาธิเด่นกลมนั่นแหละจะก่อให้เกิดความสงบภายในจิตใจเกิดขึ้นแต่ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างภายนอกสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดแต่สิ่งที่จะเกิดคือกิเลสตัณหาที่จะมาทำลายจิตใจของเราทำให้ใจเราเศร้าหมองทำให้เราใจเราเสื่อมถอยทำให้เราขี้เกียจค้านในการภาวนาการประพฤติบัตินั้นต้องมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจจริงเมื่อสมาธิยังไม่เกิดขึ้นเราก็บำเพ็ญเพียรภาวนาเดินโยมให้มากนั่งสมาธิให้มากทำให้ต่อเนื่องทุกๆวันเป็นกิจวัตรประจำวันของพระเราคือหน้าที่การงานในการทำสมาธิภาวนาเป็นหน้าที่หลักเมื่อเสร็จจากกิจส่วนรวมก็ปรารภความเพียรทำกิจส่วนตัวแต่สตินั้นต้องกำกับจิตใจไปตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจากจำวัดขึ้นมาจะตื่นจากจำวัดตีสองตีสามก็ดีก็ตั้งสติขึ้นมามีสติในการที่จะเดินหรือทำอะไรอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆพอว่างก็เข้าที่นั่งสมาธิเดินจงกรมเมื่อออกจากเรียบทนั่งสมาธิเดินกรมสติก็จะจอดอยู่ที่ใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปเพ่งโทษคนอื่น
ไม่ต้องส่งจิตไปข้างนอกกำหนดดูที่ใจเราว่าใจนี้จะคิดเรื่องที่ดีหรือคิดเรื่องที่ไม่ดีถ้าเห็นว่าใจนี้คิดเรื่องที่ไม่ดีก็ตีหัวทำลายสติปัญญาเข้าไปพิจารณาละปล่อยวางให้เห็นความไม่เที่ยงของความคิดที่ไม่ดีไม่เก็บไม่กักขังไว้ถ้ามีความคิดที่ดีคิดพอสมควรเอากลับมาตั้งสติอยู่ณปัจจุบันเก็บไว้พัฒนาจิตใจของเราแต่ถ้าสมาธิยังไม่เกิดขึ้นเท่าไหร่เวลานั่งสมาธิกำหนดแต่สมาธิอย่างเดียวและเดินโยมกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาแต่เพียงอย่างเดียวทำจิตให้สงบซะก่อนวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนนี้ทำอีกทำความเพียรตอนนี้ไม่สงบให้พรุ่งนี้เพิ่มอีกให้มากขึ้น มีเวลาว่างไม่ได้เข้าที่เดินโยมเข้าที่นั่งสมาธิทำสลับกันไปเดี๋ยวความชำนาญในการที่กำหนดสติทำสมาธิก็ปรากฏขึ้นความสงบความฟุ้งซ่านความสงบก็ค่อยเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านก็น้อยลงไปความคิดฟุ้งซ่านต่างความกังวลใจต่างน้อยลงไปความสงบของใจก็ค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อความสงบของใจเกิดขึ้นความสงบเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องอยู่ของพระเราจะยืนเดินนั่งหรือทำไรใจก็ค่อยๆสงบเย็นเย็นขึ้นความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปเมื่อนั่งสมาธิสงบเดินโยมสงบแม้แต่ออกมาอยู่ในอิริยาบถทั่วไปยืนเดินนั่งสติก็ต่อเนื่องเมื่อสติต่อเนื่องพอสติจะขาดจิตสติเริ่มอ่อนก็เข้าที่นั่งสมาธิพอสติเริ่มอ่อนก็เข้าที่เดินโยมเสริมกำลังของสมาธิคือความสงบทางใจให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินโยมสติสมาธิก็เริ่มทรงตัวขึ้นต่อเนื่องขึ้นยาวขึ้นนานขึ้นเมื่อสติสมาธิเริ่มอ่อนเข้าที่นั่งสมาธิเดินโยมเมื่อสติสมาธิทรงตัวคิดว่ามีกำลังพอสมควรเมื่อจิตว่างจากอารมณ์อยู่ในอิริยาบถนั่งสมาธิหรืออยู่ในอิริยาบถเดินโยมอยากจะลองพิจารณาค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาฝึกซ้อมใช้สติปัญญาพิจารณาพิจารณาผมให้เห็นเป็นปฏิกูลหรือพิจารณาหนังให้เห็นเป็นปฏิกูลหรือพิจารณากระดูกให้เห็นเป็นปฏิคูณให้เห็นความแตกสลายความเสื่อมลงไปหรือจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้หรือจะพิจารณาทีละส่วนก็ได้แล้วแต่อุบายปัญญาที่จะสอนใจให้ใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของกายนี้เบื้องต้นจิตจะสดจะเกิดความสดทั้งเวทและเกิดปิติเกิดการวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจิตจะพักตัวในความสงบเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินโยมสติสมาธิจะแนบแน่นขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงถ้ากำลังสติสมาธิดีอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปถ้าสติสมาธิอ่อนตัวลงตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจไม่พอใจสติก็ยังมีปัญญาที่พิจารณาที่จะปล่อยวางความพอใจในรูปความไม่พอใจในรูปหรือความพอใจความไม่พอใจในเสียงสติปัญญาก็พิจารณาปล่อยวางให้ใจนี้ว่างจากอารมณ์ให้มีสติมาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก้าวเดินทางใจไปเรื่อยๆคือทุกขณะจิตที่มีความคิดนึกคิดสติจะรู้เท่าทันในเบื้องต้นแต่จะไม่รู้เท่าทันทุกอารมณ์ทุกเรื่องทุกความคิด
แต่เป้าหมายคือกิเลสอย่างหยาบความโลภจะเห็นได้ชัดความโกรธจะเห็นได้ชัดความยินดีในกามทั้งหลายซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบจะเห็นได้ชัดเพราะเป็นอารมณ์ใหญ่สติสมาธิปัญญาจะเห็นอารมณ์ได้ชัดคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อสติปัญญาเห็นอารมณ์ได้ชัดก็มีปัญญาที่พิจารณาปล่อยวางละอารมณ์ออกไปมีความโลภก็สติปัญญาพิจารณาละออกไปจิตว่างจากอารมณ์มีความโกรธมีความไม่พอใจเจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันจิตก็ว่างจากอารมณ์มีความยินดีในกามทั้งหลายก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงที่เราสัมผัสเมื่อจิตว่างจากลมก็เข้ามาพิจารณาร่างกายฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายเห็นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้านั่งสมาธิจิตสงบพอสมควรเดินยังกลมจิตสงบพอสมควรถ้ายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสติปัญญาพิจารณาร่างกายอยู่ถ้าพักหนึ่งแล้วปรุงแต่งไปเรื่องอดีตกังวลไปเรื่องอนาคตจิตไม่อยู่สติปัญญาไม่อยู่กับร่างกายในการพิจารณาร่างกายเนี่ยก็แสดงว่ากำลังของสมาธิไม่มีกำลังเพียงพอที่จะพิจารณาร่างกายให้หยุดการพิจารณาถ้ามีความอดทนมีความเพียรก็ทำสมาธิต่อให้กลับมากำหนดสติทำสมาธิให้จิตสงบซะก่อนสั่งสมกำลังของสมาธิให้เข้มแข็งซะก่อนค่อยใช้สติปัญญาเข้าไปโจมตีหรือทำลายกิเลสแต่เมื่อกำลังของสมาธิไม่มีกำลังสติปัญญาก็ไม่มีกำลังที่จะพิจารณาทำลายล้างกิเลสเพราะฉะนั้นการใช้สติปัญญาพิจารณาก็รู้จักพอสมควรแล้วก็พักจิตในความสงบเมื่อพักจิตในความสงบด้วยการทำสมาธิพอสมควรก็ก้าวเดินทางปัญญาคือใช้สติปัญญานี้พิจารณาแม้อยู่ในยบททั่วไปยืนเดินนั่งทำลายสติก็ควรที่จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้าเราปรารภความเพียรอยู่เสมอการนั่งสมาธิก็สงบการเดินโยมก็สงบทำทุกๆวันจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีทำทุกๆวันขยันก็ทำความเพียรขี้เกียจก็ฝืนทำดังเช่นที่หลวงพ่อชาท่านสอนไว้ขี้เกียจก็ฝืนทำให้ครึ่งหนึ่งของวันที่ขยันก็ยังดีทำความเพียรจนสมาธิทรงตัวสมาธิก็จะกระจายออกไปจากนั่งสมาธิสงบจากเดินจงกรมสงบแม้อยู่ในบททั่วไปก็จะสงบสงบต่อเนื่องในยบททั่วไปเมื่อมีเวลาที่จะทำรวมยบทนั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายเพราะสติปัญญารักษาใจอยู่ทุกยบทในยบททั่วไปเมื่อสำรวมยบทนั่งสมาธิสติกำหนดอยู่กับกฐานบทใดบทหนึ่งใจก็สงบเป็นสมาธิเมื่อสำรวมยบทในยบทในยงกรมสติจดจ่ออยู่กับฐานบนใดบนหนึ่งจิตก็สงบเป็นสมาธิเพราะอารมณ์น้อยลงเราละอารมณ์ไปตลอดทุกเหยียบบทไม่ว่ายืนเดินนั่งทำอะไรตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดความโลภเกิดความโกรธสติปัญญาพิจารณาละออกไปเรื่อยใจเลยว่างจากอารมณ์เมื่อใจว่างจากอารมณ์นั่งสมาธิก็สงบเดินคมก็สงบกำลังของสมาธินั้นก็จะส่งเสริมหนาแน่นขึ้นเป็นกำลังที่ต่อเนื่องซึมซับไปในทุกๆอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็สงบเรียกว่าส่งสมาธิในระดับหนึ่งเมื่อมีกิเลสปรากฏขึ้นในใจก็เห็นชัดความโลภก็จะน้อยลงไปไม่รู้จะโลภอะไรถ้าเราปรารถนาทำปรารถนาที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางไป
ไม่รู้จะโลภไปทำไมไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากเฝ้าดูใจของเราไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นถ้ามีความตั้งใจเช่นนี้สติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็จะเห็นจิตเห็นกิเลสแยกจากกันและมีปัญญาที่จะพิจารณาทำลายไปเรื่อยๆสติที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอารมณ์กิเลสอย่างหยาบจะโผล่ขึ้นมาก็ละได้ทุกๆขณะจิตนั่นแหละถ้ามีกำลังของศีลมีกำลังของสมาธิมีกำลังสติปัญญาทรงตัวแม้อารมณ์ความโกรธซึ่งเคยมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามเมื่อมีกำลังของสมาธิสติปัญญาก็มีอุบายพิจารณาหาเหตุหาผลหาทางละลมทำใจให้ว่างจากลมได้ง่ายเมื่อจิตว่างจากลมฝึกซ้อมพิจารณาร่างกายจะพิจารณาการ32จะพิจารณาสุภาพกรรมฐานจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาไปใช้สติปัญญาสอนใจเหตุความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวของกายนี้ฝึกซ้อมให้ชำนาญทำสมาธิพักจิตในความสงบแล้วยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบหรือบางครั้งสำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินกลมเมื่อจะนั่งสมาธิก็อาจจะกำหนดพิจารณาร่างกายไปเลยก็ได้หรือเข้าที่เดินกลมก็อาจจะพิจารณาร่างกายไปเลยก็ได้เรียกว่าใช้ปัญญาลงสมาธิถ้าสติปัญญาสอนใจใจเห็นใจก็วางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวแล้วใจก็เข้าสู่ความสงบตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดค่อยๆสงบต่อเนื่องกันไปบางครั้งอยู่ในโยทั่วไปมีอารมณ์กิเลสตัณหาเกิดขึ้นสติปัญญาซึ่งเคยซักซ้อมในการพิจารณาร่างกายเนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรต่อกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์กิเลสตัณหาเกิดขึ้นความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นสติปัญญาซึ่งเคยฝึกซ้อมอยู่ก็สามารถที่จะพิจารณานิมิตที่ปรากฏขึ้นให้แตกสายลงไปได้หรือจะพิจารณากายในกายตนให้แตกสายลงไปได้ความยินดีในกามทั้งหลายหรือกิเลสตัณหาก็จะระงับดับลงแม้ดับลงเพียงชั่วคราวก็ตามแต่สติปัญญาก็จะรู้ว่าเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อละกิเลสพอพิจารณากายในกายแล้วจิตวางจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็รู้จักว่าการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเป็นทางดำเนินไปเพื่อที่ละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายให้บรรเทาวางไปจากจิตใจของเราก็จะมีความเชื่อมั่นในปฏิปทาในการประพฤติบัติในแนวทางนี้ที่พระพุทธองค์ได้วางหลักธรรมคำสอนไว้ว่าบุคคลใดมาบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีเมื่อก่อให้เกิดสติปัญญาที่จะรู้แจ้งในยสัตว์ทั้ง4กำหนดรู้ถึงความทุกข์ได้กำหนดรู้ถึงสาเหตุให้เกิดทุกข์ได้กำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์ได้กำหนดรู้ถึงข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์บุคคลนั้นก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายให้มีความหนักแน่นในการประพฤติบัติเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราคือความโลภความโกรธความหลงเราก็ต้องทำสงครามกับกิเลสภายในจิตใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปทำสงครามกับใครสนามรบคือจิตใจของเรากิเลสก็อยู่ในใจของเราธรรมก็อยู่ในใจของเรามีความอดทนมีความเพียรละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายไปเรื่อยๆถ้าสติสมาธิปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็จะเห็นกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบแบบที่ว่าความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเราพิจารณาละไปเรื่อยๆละอารมณ์ไปเรื่อยๆใจก็ว่างเมื่อว่างจากลมก็เข้ามาพิจารณาร่างกายพิจารณาซ้ำๆซากๆพิจารณาบ่อยๆถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบในการพิจารณาร่างกายในแต่ละลำดับไปเมื่ออินทรีย์บารมีแก่กล้าเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตน
จของเรานั้นก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้จิตจะเปลี่ยนเหมือนหงายของที่ขว้างเปิดของที่ปิดจิตจะเปลี่ยนจากความเห็นที่เคยผิดว่าร่างกายนี้ใจเรายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราก็จิตจะเปลี่ยนเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เมื่อเห็นกายนี้สมมุติและจิตพิจารณาจนปล่อยวางจิตก็ถึงวิมุตติคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบก็ปล่อยวางได้ส่วนหนึ่งความโลภก็บรรเทาบางไปความโกรธความไม่ความอาฆาตพยาบาทก็หมดไปมีความโกรธก็เบาทางเบาบางไปความยินดีในการทั้งหลายก็น้อยลงไปเราก็จะมีความเชื่อมั่นในทางดำเนินต่อไปตรงนี้ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ท่านว่าเหมือนเรือใหญ่เข้าของเล็กเมื่อเรือใหญ่เข้าของเล็กแล้วมันจะไม่กลับลำมันกลับไม่ได้มันจะมุ่งสู่ท้องมหาสมุทรผู้ที่ตกกระแสแห่งพระนิพพานคือพระโสดาบันผลท่านก็จะเชื่อมั่นในคนทางดำเนินไปเหมือนเรือใหญ่เข้าของเล็กท่านก็จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาต่อไปศีลก็เป็นปกติอยู่แล้วสมาธิก็จะละเอียดขึ้นเพราะลมมันเบาลงกิเลสยังหยาบคือความโลภก็น้อยลงความอาฆาตพยาบาทหมดสิ้นไปมีความโกรธความไม่พอใจก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงเมื่อกิเลสยังหยาบบรรเทาบางไปกิเลสยังกลางปรากฏขึ้นคือความโลภซึ่งเบาๆความโกรธความไม่พอใจก็เบาๆความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนกิเลสตัณหาก็น้อยลงสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นการบำเพ็ญเพียรก็ทำเหมือนเดิมมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิมีเวลาว่างก็เดินจงกรมเมื่อเห็นผลเช่นนี้การประลบความเพียรก็จะหนักแน่นขึ้นมีความเชื่อมั่นทำความเพียรก็หนักแน่นเป็นปฏิทาที่สม่ำเสมอมีเวลาว่างก็ประลบความเพียรเด่นกลมนั่งสมาธิสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นมีอารมณ์เกิดขึ้นในยบททั่วไปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจก็พิจารณาปล่อยวางตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจสติปัญญาก็พิจารณาปล่อยวางได้อารมณ์ก็ว่างใจก็ว่างจากอารมณ์ความโลภ ก็น้อยลงความโกรธความไม่พอใจก็น้อยไม่ค่อยมีอารมณ์สติสมาธิก็ทรงตัวในปัจจุบันเมื่อสำรวมใจไม่ค่อยยุ่งกับใครทำกิจเพื่อส่วนรวมเสร็จก็แยกย้ายภาวนาแม้นพูดคุยกับเพื่อนสาธมิกเกิดสติอ่อนเกิดความไม่พอใจสติปัญญาก็กลับมาพิจารณาได้ง่ายแต่ถ้าสติสมาธิทรงตัวกระทบอารมณ์ก็ไม่ทำให้ใจหวั่นไหวมีอารมณ์เกิดขึ้นก็พิจารณาละในปัจจุบันนั่นเลยไม่มีอารมณ์ข้างค้างเมื่อสำรวมในบทนั่งสมาธิจิตก็สงบเมื่อสำรวมในบทเดินโยกมจิตก็สงบเมื่อจิตสงบแล้วก็พิจารณาร่างกายนี่แหละต่อไปคือพิจารณากายในกายในส่วนที่ใจยังไม่เห็นในส่วนที่ใจยังถ่ายถอนไม่ได้ในส่วนที่ใจยังปล่อยวางไม่ได้ความชำนาญของสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นจะพิจารณาร่างกายนี่เขาแค่วคล่องชำนาญถ้าทำความเพียรสม่ำเสมอจะพิจารณาการสามสองก็มีความแค่วคล่องชำนาญจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็มีความแค่วคล่องชำนาญจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็มีความแค่วคล่องชำนาญเพราะพิจารณาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเมื่อจิตผ่านในระดับหนึ่งสติปัญญาก็จะละเอียดขึ้นพิจารณากายในกายก็ชำนาญจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้นั่งสมาธิก็พิจารณาได้เดินกรมก็พิจารณาได้เมื่อมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็เข้ามาหาต้นตอกิเลสคือพิจารณาถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซักๆนะต
ถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบเขาเมื่อจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่ใช่ตัวตนก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่สองเนี่ยอย่างกลางก็ถูกล่าไปใจนี้ก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ละเอียดขึ้นไปกิเลสยังละเอียดในเรื่องร่างกายยังมีอยู่ความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดยังมีอยู่ความโลภบางไปอีกความโกรธความไม่พอใจบางลงไปอีกความดีในการทั้งหลายบางลงไปอีกอารมณ์ก็เบาก็ศีลก็ทรงตัวสมาธิก็ละเอียดขึ้นนั่งสมาธิเด่นคมจิตก็สงบอยู่ในบททั่วไปจิตก็สงบอารมณ์ก็น้อยลงความโลภเกิดขึ้นก็ดับไปความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปสติสมาธิทรงตัวเห็นอารมณ์เป็นเพียงอาการของใจเกิดขึ้นแล้วดับไปความยินดีในการทั้งหลายเกิดขึ้นสติปัญญาพิจารณาขนาดจิตเดียวก็ละได้แต่ยังไม่ขาดเดี๋ยวบางทีก็สองสามขนาดจิตแล้วแต่กำลังของสติปัญญาที่มีความชำนาญจะพิจารณาสุภกรรมฐานจะพิจารณาธาตุกรรมฐานเข้าไปเข้าไปตอนนี้ก็เข้าไปสู่ความว่างแล้วพิจารณาสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานเข้าสู่ความว่างของใจสติปัญญาซึ่งเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนก็จะค่อยๆปล่อยวางไปการพิจารณากายในกายในส่วนละเอียดนี้ในเบื้องต้นนั้นก็ปล่อยวางชั่วคราวอีกพิจารณาบ่อยๆก็ค่อยๆปล่อยวางชั่วคราวอีกพิจารณาซ้ำๆซากๆก็ค่อยๆปล่อยวางไปอารมณ์ก็น้อยลงมีอารมณ์พิจารณาก็พิจารณาอารมณ์จิตก็ว่างจากอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์บ่อยๆก็พิจารณากายในกายบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆปั๊บถ้าเต็มรอบของเขาเห็นกายในกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตนในส่วนละเอียดก็จะถอนหมดถอนจากการที่เคยเห็นผิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนกายที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงกายที่แปรเปลี่ยนเป็นอนาคตก็ไม่เที่ยงถอนออกเอาสติมากำหนดสภาวะกรรมฐานปกติทะลุไปถึงความว่างเอาสติมากำหนดธาตุกรรมฐานปกติทะลุถึงความว่างแต่จิตมันถอนหมดการพิจารณาหดตัวลงกำหนดสุภาพก็ทะลุถึงความว่างไม่ต้องพิจารณาต่อกำหนดดูกายก็ทะลุถึงความเป็นธาตุถอนมาถอนมาจนเห็นกายในกายปัจจุบันเอาสติกำหนดมาดูหนังเอาสติกำหนดมาดูกายทั้งก้อนก็ถอนหมดไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องต่อไปถึงธาตุกรรมฐานไม่ต้องต่อไปถึงสุภาพกรรมฐานถอนกำหนดสติมาดูกายก็ถอนไม่ต่อไปเรียกว่าถอนบ่อยๆวางบ่อยๆก็จิตถอนออกจากปัจจุบันคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนนั่นแหละเนี่ยเมื่ออินทรีย์ไปมีแก่กล้าเต็มร่องก็จะถอนโดยสิ้นเชิงคือถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดเมื่อถอนปั๊บความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายดับเนี่ยดับไปตามลำดับแบบนี้เมื่อดับสนิทไฟคือความร้อนนั้นเกิดจากความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเมื่อดับสนิทลงไปความเย็นปรากฏขึ้นเลยปรากฏขึ้นในใจความสงบเยือกเย็นใจซึ่งละเอียดปรากฏขึ้นตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนไม่มีการไม่มีเวลาเพราะใจว่างจากกิเลสว่างจากอารมณ์มันก็ไม่มีอะไรแผดเผาใจไม่มีความโลภแผดเผาไม่มีความโกรธแผดเผาไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายแผดเผาใจใจก็เย็นเนี่ยความสงบเยือกเย็นมีความสุขที่แท้จริงนั่นแหละมันปรากฏขึ้นในปฏิพันธจิตปฏิพันธธรรมใจนี้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายแต่ก็ใจยังไม่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในใจตนนี้ซึ่งเป็นส่วนละเอียดกายนี้ส่วนหยาบลาไปครึ่งหนึ่ง 50%เหลือเรื่องของจิตเรื่องของธรรมที่ต้องพิจารณาต่อไปจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในกายบุคคลในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตสงบเยือกเย็นในเบื้องต้นอาจจะสงบนิดมากสงบละเอียดจนไม่เห็นกิเลสเลยเพราะจิตว่างหมด
ไม่เห็นกิเลสมองไปไหนมันใช้ตามองไปข้างนอกมันว่างไปหมดนี่มองด้วยใจก็ว่างไปหมดหากิเลสไม่เจอให้ใจนั่นแหละเป็นกิเลสให้ใจก็ไม่เห็นใจว่าใจเป็นกิเลสคิดว่ากิเลสความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายถูกทำลายไปแล้วหมดสิ้นไปแล้วกิเลสความหลงสุเรศมันละเอียดมากจนไม่เห็นจึงเหมือนว่ามนุษย์ล่องหนจะกำหนดดูกายเมื่อไหร่ก็เห็นกายข้อนี้แต่กำหนดดูจิตดูกิเลสส่วนละเอียดไม่เห็นมันไม่เหมือนการดูร่างกายหรือพิจารณาร่างกายหลับตาก็นึกเห็นร่างกายลืมตาก็เห็นร่างกายแต่เรื่องการพิจารณากิเลสส่วนละเอียดมันไม่เห็นหลับตาก็ไม่เห็นลืมตาก็ไม่เห็นมันอยู่ในจิตเพราะจิตมันเป็นอวิชชาจิตกิเลสจิตเป็นความหลงก็หลงยึดในปฏิบัติธรรมว่าเป็นจิตนั่นแหละความหลงความยึดมั่นถือมั่นของจิตที่ยังมีกิเลสยังมีความหลงอยู่นี้มรรคที่จะดำเนินไปที่จะทำลายกิเลสนี้ก็เหมือนเดิมศีลก็ต้องทรงตัวสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดตามไปสติปัญญาต้องละเอียดมากจนรู้เท่าทันกิเลสซึ่งเป็นอาการของใจซึ่งเกิดขึ้นสติปัญญาต้องละเอียดถ้ายังไม่ละเอียดปั๊บกิเลสกับใจเป็นอันเดียวกันเลยกิเลสกับใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันเลยแต่กิเลสอย่างหยาบไม่มีแค่นั้นแหละอย่างหยาบอย่างกลางไม่มีแค่นั้นแหละมีแต่อย่างละเอียดใจก็รู้สึกว่างตลอดไม่เห็นกิเลสแต่กิเลสก็อยู่กับใจนั่นแหละกิเลสกับธรรมเป็นอันเดียวกันว่าธรรมยังไม่บริสุทธิ์ธรรมสะอาดเท่านั้นมีความหลงของผู้ปฏิบัติก็จะมายึดในปัจจุบันนั้นว่าปัจจุบันธรรมว่าเป็นจิตต้องถอนหมดถอนจากอดีตถอนจากอนาคตถอนจากปัจจุบันอีกการถอนจากปัจจุบันนี่ยากนะศีลต้องเป็นปกติสมาธิก็ละเอียดสติปัญญาต้องละเอียดเข้าไปค้นคว้าที่ใจที่คิดว่ามันว่างใจที่คิดว่าสะอาดนั่นแหละค้นคว้าที่ใจมันจะเห็นการกระเพื่อมของใจที่เป็นความสุขส่วนละเอียดความสุขส่วนละเอียดก็ไม่เที่ยงคือเวทนาความสุขส่วนละเอียดมันก็ไม่เที่ยงความทุกข์ไม่ค่อยมีแทบจะไม่เห็นความทุกข์เห็นแต่ความสุขส่วนละเอียดก็ต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนความจำได้ไม่รู้ซึ่งเคยยึดก็ต้องพิจารณาสติปัญญาต้องเห็นความไม่เที่ยงบ่อยความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่จิตหมดเราก็หลงว่าเป็นจิตทุกคนอันนี้มันเรื่องละเอียดเรื่องความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายมันเรื่องหยาบไอ้นี่มันเรื่องละเอียดมากสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตเราเคยหลงคิดว่าความคิดทุกสิ่งทุกอย่างแม้เราไม่คิดในเรื่องที่เป็นกิเลสแต่เราคิดในเรื่องที่ดีมันก็เป็นกิเลสเพราะสิ่งที่คิดมันเป็นกิเลสมันไม่ใช่จิตปรุงแต่งไปเรื่องอะไรก็เป็นกิเลสหมดก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของความนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยทำลายไปตรงนั้นแหละการรับรู้ต่างๆที่เรียกว่าเป็นผู้รู้นั่นก็เป็นกิเลสก็ทำลายหมดทำลายจิตตัวเองนั่นทำลายจิตอวิชชาทำลายจิตที่เรียกว่าจิตทำลายไปทำลายแล้วจะเหลืออะไรก็จะเหลือความบริสุทธิ์ขึ้นมาคือเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาส่วนละเอียดสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงบ่อยเหมือนการพิจารณาร่างกายนี่แหละแต่พิจารณาร่างกายบ่อยๆนี่พิจารณาจิตพิจารณาธรรมพิจารณาสภาวะธรรมบ่อยๆจนชำนาญจนเต็มรอบเพื่อเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่จิตทำลายไปปล่อยวางนั่นแหละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจนเหลือใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าเป็นธรรมธาตุแต่เราเรียกว่าความรู้ที่บริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจบุคคลนั้นนี่ก็สมมติว่า
การดับความโลภดับความโกรธดับความหลงคือทำให้แจ้งถึงพระนิพพานคือดับกิเลสให้มันสิ้นไปจากใจของเรานั่นแหละดับยังไงก็คือการปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเมื่อจิตปล่อยวางจึงจะถึงขึ้นความบริสุทธิ์ของใจเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงพยายามเอาบายให้เกิดศรัทธาในการประพฤติบัติในการปรารภความเพียรอยู่ทุกๆวันทำปฏิปทาให้สม่ำเสมอจำวัดพักผ่อนขนาดไหนยิ่งจะพอดีอย่าไปหาความสุขจากการนอนฉันประทานขนาดไหนยิ่งจะพอดีอย่าไปหาความสุขจากการรับประทานอาหารการกบฉันฉันเพื่อบำรุงร่างกายฉันเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งก็คืนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ฉันเพื่อให้ร่างกายนี้มีกำลังวังชาที่ดีอ้วนท้วงสมบูรณ์ฉันพอดีถ้าฉันมากนิวรณ์ก็เกิดขึ้นถ้าฉันน้อยก็มีทุกขเวทนาฉันพอดีเพื่อที่จะทำความเพียรไปได้ในวันหนึ่งก็คืนหนึ่งทำความเพียรนั้นต้องหนักไว้ทำหนักไว้เหมือนค้นคว้าหาอะไรสักอย่างแต่ทำความเพียรนี้ค้นคว้าหาความสงบของใจต้องหาให้พบต้องค้นคว้าหาทางทำจิตให้สงบให้ได้วันนี้ไม่สงบจึงว่าพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนนี้ทำอีกทำให้ต่อเนื่องทุกๆวันทำความเพียรนั้นต้องเน้นหนักไว้ทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆวันถ้าจิตสงบแล้วก็จะติดแล้วปรารภความเพียรอยู่เรื่อยมันก็จะเป็นไปเองตามธรรมชาติอยากจะเข้าที่นั่งสมาธิอยากจะเข้าที่เดินจงกรมแต่ถ้ากิเลสมีกำลังมันก็จะพาให้ไม่นั่งสมาธิพาให้ไม่เดินจงกรมพาให้ปล่อยจิตปล่อยใจไปกับเรื่องกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นฝ่ายธรรมมีกำลังคือศีลสมาธิเป็นศีลสมาธิปัญญามีกำลังกิเลสก็จะอ่อนตัวลงแต่ถ้ากิเลสความโลภความโกรธความหลงมีกำลังศีลสมาธิปัญญาก็จะอ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมสร้างของทัพธรรมให้ศีลเข้มแข็งให้สมาธิตั้งมั่นให้สติปัญญาคมกริบตัดกิเลสทำลายกิเลสละกิเลสได้ท่านจึงว่าเป็นธรรมจักรธรรมจักรคือธรรมที่ตัดกิเลสทำลายกิเลสให้สิ้นซากให้ลาภนาศูนย์ไปเพราะสงครามภายในใจของเรานั้นต้องทำลายล้างกิเลสในบัลลังก์ของใจนี่แหละคือความโลภความโกรธความหลงหาทางทำลายให้สิ้นซากไปอย่าให้เหลือทำในปัจจุบันนี่แหละเราได้เข้ามาบรรพชาสมบทในเพศสมณะสมณีเป็นโอกาสดีหาทางทำลายกิเลสให้สิ้นจากภายในใจของเรานะในทุกๆวันในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุอรังทัตถามะเส